ดีครับผมนุชชิตไทยคอมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำการใช้โต๊ะขาโต๊ะสำเร็จรูปนะครับเข้ากับแผ่นหน้าโต๊ะโดยที่เราใช้ทำงานในที่ที่แคบอันนี้กรณีเป็นที่จอดรถนะครับถ้าท่านที่สมมุติซื้อไม้มาจะอยู่ท้ายรถกระบะนะครับเราก็ดึงลงมาหาชุดรับไม้นะครับท่านอาจจะทำงานคนเดียวอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับหาชุดรับไม้เสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้ผมใช้การตัดโดยใช้ลิฟแอนด์ตัวครอสคัตนะครับครับสำหรับตัวลิฟแอนด์ครอสคัตเนี่ยเราใช้งานได้ทั้งซอยและรั้วตัดนะครับก็คือจำลองเป็นโต๊ะเนี่ยแหละครับแต่เป็นโต๊ะเลื่อยเคลื่อนที่ตัวนี้เราสามารถดึงออกมาได้แล้วก็เราดึงออกจากรั้วตัดรั้วซอยนะครับแล้วเราก็มาใช้รั้วตัดรั้วตัดนั้นก็คือครอสคัตเราบีบแคมป์นะครับทั้งหัวและท้ายแต่ว่าการวัดแนวเนี่ยเราอาจจะวัดจากตลับเมตรเลยก็ได้หรือว่าใช้ฉากวัดฉากใหญ่นะครับเป็นตัวเช็คเมื่อเช็คให้ขนานแล้วก็เราก็เริ่มทำการตัดตัวประคองนั้นเป็นลูกปืนนะครับทำให้ตัวรั้วตัดนั้นวิ่งได้ง่ายแล้วก็ประคองเราดูระยะแนวตัดได้จากตัวที่เราตัดนำไปก่อนนะครับตัวนี้เขามีระยะแนวให้ดูด้วยนะครับตรงนี้ผมใช้ไม้ยางพาราประสาน20มิล นะครับหรือว่าถ้าท่านที่เป็นไม้อัดหรือ MDF แล้วจะติดฟอร์เมก้าก็ทำได้นะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวซอยหรือว่าผ่าไม้อันนี้ผมผ่าครึ่งกลางแผ่นก่อนเพื่อให้แผ่นนั้นเล็กหรือว่าท่านจะยกไปทำงานบนโต๊ะก็ทำได้ถ้ามีโต๊ะเลื่อยแต่เคสนี้ผมยกตัวอย่างว่าไม่ได้ใช้โต๊ะเลื่อยนะครับแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดถ้าเกิดเราตัด4แผ่นเลย ก็ย่อยไปเลยแต่ถ้าอันนี้ในคลิปนี้ผมตัดแค่แผ่นเดียวนะครับเสร็จที่เหลือก็เก็บไว้สำหรับการใช้ลิฟต์นะครับก็คือการซอยเราก็เสียบเข้ามาแล้วก็เป็นก้านแขนเราก็วัดระยะการตั้งใบนั้นนะครับผมอยากให้เช็คระยะให้ได้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีรั้วซอยเนี่ย อาจจะเอียงนะครับท่านก็อาจจะใช้ตลับเมตรเช็คกับขอบเพดเลยก็ได้ครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็น44เซนนะครับครับสำหรับการซอยก็จะง่ายดายเห็นไหมครับแล้วก็ใช้รั้วซอยเคลื่อนที่เนี่ยแหละครับดันชิดไปกับขอบของไม้นะครับแล้วค่อยๆดันเรื่อยไปพร้อมกันนะครับตรงนี้ก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆดันไปเรื่อยๆง่ายดายครับก็จะขนานตามรูปเห็นไหมครับการผ่าไม้โดยใช้เลื่อยเคลื่อนที่ก็จะง่ายขึ้นครับครับสำหรับการลบมุมนะครับผมใช้ดอกกัดเพ่เอียง45องศาแล้วก็มีปลายลูกปืนด้วยนะครับใช้ร่วมกับเราเตอร์ตัวนี้นะครับเจม่าของเราเราใช้เราเตอร์เคลื่อนที่กันบ้างถ้าท่านที่มีโต๊ะนะครับจะเอาเราเตอร์หงายท้องก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับผมก็พยายามทำให้หลากหลายรูปแบบโดยใช้เราเตอร์บ้างอันนี้เราก็ติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วเราก็อันนี้จะใช้ลบขอบมุมล่างนะครับกำลังฮิตนะครับลบขอบมุมล่างและด้านบนตรงนะครับเห็นไหมครับเราก็ตั้งความลึกใส่ดอกแล้วก็มีเช็คเป็นสเต็ปไปครับเดี๋ยวเราใช้ดอกปลายลูกปืนนะครับชนขอบแล้วเดี๋ยวเราจะลบมุม45นะครับแต่ว่ากินตรงนี้อาจจะกินเยอะเดี๋ยวเรามาตั้งสเต็ปนะครับโดยการที่เราปลดขึ้นไปก่อนนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาปรับสเต็ปตรงนี้ก่อนก็ได้ครับกินสเต็ปนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยหมุนไปชนสเต็ปตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ตั้งไว้คงที่นะครับเราตั้งไว้แล้วถ้าเราไม่อยากให้กินหนักเกินไปเราก็กินสเต็ปแรกนะครับพอตั้งความลึกใช่ไหมครับชนลงมาก็จะกินความลึกแค่ตรงนี้นะครับพอถึงอีกจุดหนึ่งกินครั้งที่2แล้วก็หมุนนะครับ
มุนตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับที่เราตั้งไว้แล้วตัวนี้นะครับนี่แล้วก็กดลงมาที่ก็จะกินวิตสำหรับเจม่าตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถปรับความเร็วรอบได้เวลาเราเปิดเนี่ยเครื่องจะไม่กระชากนะครับลองดูนะครับเนี่ยเครื่องจะค่อยๆรันจะไม่กระชากนะครับมีซอฟต์สตาร์ทช่วยตัวนี้ปรับความเร็วรอบได้นะครับครับก่อนตีเราเตอร์ก็ตีสเต็ปแรกไปก่อนนะครับไล่ไปแล้วเราก็ปรับสเต็ปความลึกลงมานะครับตัวข้อดีของตัวเจม่าก็คือเขามีสเต็ปตั้งความลึกให้เราก็ไม่ต้องปรับความลึกหลายครั้งนะครับแล้วอันนี้ผมใช้2ครั้งนะครับลึกลงมาสเต็ปแรกแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งถ้ากินทีเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ากินเราเตอร์หนักเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะทำงานเครื่องทำงานหนักเกินนะครับแต่ถ้าเดินกินเยอะก็ต้องเดินช้าก็ในทางกลับกันนะครับก็ทำได้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูการตั้งสเต็ปกินทั้ง2ครั้งก็ค่อยๆไล่ไปนะครับก็จะได้ขอบมุมเพ่45ขอบลูกปืนก็จะชนไปกับขอบชิ้นงานเห็นไหมครับก็ง่ายได้ครับเดี๋ยววันนี้เรามีขาโต๊ะสำเร็จรูปนะครับก็อันนี้เราก็จำหน่ายด้วยหรือว่าหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับอันนี้ขาชุดละ1,200รวมส่งแล้วนะครับครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมเอาขาสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งเราก็จำหน่ายด้วยนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับชุดนี้มี4ขามาในเซตเลยเขามีแป้นยึดขามาให้ด้วยนะครับถ้าก่อนอื่นถ้าจริงๆผมแนะนำว่าท่านทำสีขัดอะไรให้ดีหน้าโต๊ะนะครับแล้วก็มายึดทีเดียวเลยแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะตัดขั้นตอนการทำสีออกไปนะครับแล้วผมก็จะมายึดขาเข้ากับหน้าโต๊ะเลยนะครับนี่เขามีแป้นนะครับสำหรับยึดใส่ขาตัวนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นน็อตนะครับให้มาใส่น็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรายึดแป้นเข้ากับหน้าโต๊ะเสร็จแล้วเราก็หมุนขาตามนี่เราลองเจม่ากันดูนะครับซึ่งเรานำเข้าเองตัวนี้ผมว่าลองใช้ให้ช่างลองใช้จนเก่าแล้วครับก็ใช้ดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวตั้งท็อกไว้ที่13หรือว่า17ก่อนนะครับอันนี้เขาก็ยังมีเกียร์ไว้นะครับเราก็หมุนเกียร์เข้าไปได้เลยครับสำหรับขาเนี่ยเราใช้ขาสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ยืดไปกับแป้นของหน้าโต๊ะนะครับตามที่ในรูปเลยนะครับครับสำหรับความสูงเขาให้มานี่71เซนนะครับความหนาหน้าโต๊ะเราสักถ้า20ก็เป็น73หรือว่าเราจะปรับความสูงขึ้นมาให้เป็น75ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราปรับความสูงได้เพราะว่าโต๊ะปกติเราสูงเราจับตรงนี้ก็ได้ครับจับขอบสูงจากขอบหน้าโต๊ะมานี่ถึงขอบตรงนี้นะครับ75เซนครับแล้วก็ปรับเห็นไหมครับสำหรับการยึดหน้าโต๊ะเข้ากับขาเนี่ยก็สะดวกรวดเร็วนะครับแนะนำให้ท่านทำสีหรือว่าขัดก่อนนะครับก่อนที่จะยึดอันนี้ผมขอข้ามขั้นตอนนั้นไปก็อยากจะให้เห็นภาพเลยนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับถ้าท่านมีฝีมือทำหน้าโต๊ะสักหน่อยก็ประกอบขาได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับหวังว่าจะได้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม